สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดต้นทุนชีวิตคนเรามันต่างกันหนุ่มสู้ชีวิตขายขนมท่ามกลางสายฝนอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในสังคมไทยพลังแห่งการใช้ชีวิตเสริมกำลังใจคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถเลือกที่จะทำดีและเป็นคนดีได้ด้วยตนเองรวมทั้งการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ไปคดโกงเอาเปรียบใครหญิงสาวรายหนึ่งเจอหนุ่มสู้ชีวิตยืนตากฝนขายขนมบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ด้วยกิริยาท่าทางอันนอบน้อมพูดจาไพเราะจึงได้เข้าไปเลือกซื้ออุดหนุนบราวนี่โมเมนต์แห่งความประทับใจจึงได้เกิดขึ้นค่ะความประทับใจดังกล่าวได้เผยลงในโลกออนไลน์ผ่านทางผู้ใช้ Facebook ว่าในขณะที่ยืนรอแท็กซี่กลับบ้านณ BTS อุดมสุขปกติเป็นคนไม่ชอบกินของหวานแต่เห็นอะไรแบบนี้แล้วน้ำตาจะไหลจนต้องซื้อฝนก็ตกขายก็ไม่ค่อยดีเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะแยะมากมายแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจพี่แกพูดเพราะสุภาพมากอุดหนุนมา1กล่อง89บาทพี่แกก็ยกมือไหว้เรายกมือไหว้กลับแทบไม่ทันอุดหนุนเถอะอร่อยดีนะต้นทุนชีวิตคนเรามันต่างกันถ้าต้นทุนเราน้อยสิ่งที่เราต้องทำมากกว่าคนอื่นคือความอดทนบางคนลำบากมาทั้งชีวิตบางคนทั้งชีวิตไม่ค่อยลำบากชีวิตก็แบบนี้แหละบางครั้งมันเลือกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำดีและเป็นคนดีได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ